ไฟทำกับข้าวค่ะและปรากฏว่าแก๊สมันรั่วนะคะและลักษณะบ้านเนี่ยทำมาจากไม้ด้วยไงเป็นบ้านไม้ยกสูงๆอะไรแบบนี้นะคะเขาก็กลัวว่าอ้าวเดี๋ยวมันจะวอดวายกันทั้งหลังรีบตะโกนรีบบอกกันนะคะยกข้าวของก็ได้ทันไหมอ่ะไปดูกันละกันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงค่ำค่ะของวันที่1สิงหาคมนะคะบ้านไม้ยกสูงอ่ะแถวๆหนองบัวละเวนะคะที่ชัยภูมิมันจะลงไปฝั่งไหนอุ้ยดูคุณผู้ชมดูสภาพสิสงสารเลยอะค่ะหมดเลยอะเจ้าของชื่อว่าคุณแม่คำมายหงอุดมนะคะไฟไหม้บ้านแม่ซะแล้วอะแม่บอกเลยตอนนั้นน่ะอยู่ในบ้านนะก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านแล้วลูกชายก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวแต่แล้วจู่ๆเนี่ยแก๊สมันรั่วค่ะแม่บอกไม่คาดคิดเหมือนกันน่ะเอาตัวรอดวิ่งหนีตายกันมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันดับไฟแต่ควบคุมเพลิงไว้ไม่ได้ค่ะแล้วนี่ผลปรากฏว่าต้องแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะกว่าเจ้าหน้าที่จะมากว่าเพลิงจะสงบก็ไหม้ทั้งหลังแล้วอ่ะและเส้นทางเนี่ยค่ะเทือกเขาพังเหยไปมาลำบากไงนั่นหมายถึงว่ารถเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเข้ามาลำบากมากนะคะโอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาทคุณผู้ชมดูพอเพลิงมันสงบเหลือแต่เสาอันนี้ของจริงเลยค่ะโอ้ให้กำลังใจเท่านั้นนะสร้างใหม่อย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากแก๊สรั่วเอาล่ะตรวจเช็คกันดีๆนะคะสายกงสายแก๊สอย่างเงี้ย คือหลายๆข่าวแล้วเราเตือนกันเราไม่อยากให้เกิดเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ